สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสกห้นะครับนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกเลยนะครับขณะนี้นะผมต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยต้องตกผลึกนะต้องตกผลึกความคิดให้ดีนะครับต้องประเมินคนะาดการสถานการณ์เนี่ยให้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าพลาดมันอาจไมถึงความสูญเสียใหญ่ เพราะขณะนี้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหาทั่วโลกจริงๆนะเราจะเห็นว่าข้าวของอาหารแพงขึ้นคนะ่าเงินในกระเป๋าเราด้อยค่าลงทางที่เงินเก็บเงินออมหลายท่านเนี่ยก็ล่อยหลอนะแลก็ลดน้อยลงนั่นเองรวมถึงความสามารถในการหาไรายได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนสุ่มเสี่ยงถดถอยเนี่ยนะก็หาไรายได้ยากวันสภาวะแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสภาวะที่จะต้องตกผลึกความคิด ให้ดีนะมองให้รอบด้านนะครับซึ่งผมก็เคยพูดได้ฟังเลยว,ว่าวิธีการหนึ่งก็คือการกระจายทรัพย์สินเอาไว้นะโดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะสำคัญนะเพราะฉนั้นเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยของธนาคารกลางทั่วโลกเลย ซึ่งธนาคารกลางเฟดเองก็พยายามนะดูแล้วเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งเลยที่ต้องค่าเงินเฟอ้อนีห้สำเร็จเพราะฉะนั้นเฟดก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่แรงนะซึ่งเป็นการคาดการณ์ของตลาดนะครับเพราะว่าปรากฏว่าเงินเฟอ้อที่ประกาศมาในวันที่1 3บสามกรกฎาคมหกห้าเนี่ยโ,โหมันดันสูงนะพุ่งขึ้นไปจาก8.6เเดือนที่แล้วไป9.1เอร์เซนเลยยังไม่ส่งสัญญาณแผ่วเลยเพระาะธรรมดาสัญญาณแผ่วมันต้องค่อย ขยับสูงขึ้นไปแบบชะลอนะเช่น8.6ไป8.8 8.9 9.0 9.0ลงมา8.9อะไรประมาณนี้มันจะค่อยๆสูงแบบช้าลงนะแต่นี้มันพุพ่งพวดเดียว8.6ไป9.1เลยเร่งกว่าเดือนที่แล้วอีกจาก8.5เป็น8.6ะปนะลักษณะแบบนี้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายแรงกว่า0.75นะครับในปลายกรกฎาคม65เนี่ย นะเพื่อจะค่าเงินเฟอ้อให้ได้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะเพื่อทําให้นักลงทุนนะผู้คนประชาชนทั่วไปมั่นใจว่าธนาคารกลางเนี่ยสามารถรับมือกับเงินเฟอ้อได้ค่าเงินเฟอ้อได้แม้ต้องเสี่ยงนะฮะต้องแลกนะกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยตามมานะนะเพราะว่ามันจะเ,เขาเรียกว่าดีกว่าในแง่ของ การที่ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงเร็วนะโดยที่อาจจะยอมแลกกับเศรษฐกิจนะที่ชะลอตัวถึงถดถอยนะเพราะว่ามันจะแก้ง่ายกว่านะถ้าปล่อยให้เงินเฟอ้อมันฝังรากรึกในเชิงกิจวิทยาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอินเฟลชันนะเอ็กซ์เพคแทนซีคือมันมีความคาดหวังเมื่อผู้คนมองว่าเงินเฟอ้อมันยาวเงินเฟอ้อมันยาวเนี่ยนะทำให้การจับจ่ายใช้สอย นะครับก็จะประหยัดรนะัดเข็มขัดอะไรประมาณนี้นะรวมถึงสุ่มเสี่ยงต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็สุ่มเสี่ยงด้วยนะในตลาดทุนหลัหุ้นอาจจะเกิดการแค s ชได้นะเพราะ,ะนั้นเราจะมองเห็นว่าสัญญาณต่างๆของการถดถอยส่งออกมาเหมือนกันนะเห็นมีการปลดคนออกอ่ะนะมีการเอาคนออกนะในภาคส่วนต่างๆนะส่วนตลาด สุญญากุี่ยเมื่อมีการประกาศเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงกว่าที่คาดการณ์นะก็ส่งสัญญาณแดงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนนะก็เป็นไปได้ว่านักลงทุนเนี่ยต้องตกผลึกนะประเมินคาดการณ์สถานการณ์ให้ถูกต้องนะพลาดเนี่ยอ่านหมายถึงความสูญเสียใหญ่คือหลายท่านเนี่ยนะยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเก็บทองคําหรือจะเก็บดอลลาร์นะครับบางท่านที่ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกนะตรงประเด็นเนื้อหาแน่นนะครับกระชับเวลานะครับสัมมนาออนไลน์จันร์เสก Con c i s e of money for people นะครับสรุปสาระสำคัญนะครับของเงินเรื่องเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับก็เป็นคอที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คอรเรื่องของ7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับทิศทางเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองภูมิศาสตร์โลกสินธรรมยริยธรรมแล้วก็ภัยพิบัตินะครับแล้วคอสใหม่ล่าสุดน,นะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโรคใหม่ในศตวรรษที่21นะครับท่านที่สนใจคดไหนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ idline เสก9นเนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ถ้าท่านเป็นนักลงทุนหรือแม้แต่เป็นคนทั่วไปนะท่านต้องคิดเยอะการคิดเยอะเนี่ยถ้าคิดภายใต้นะการไม่ตกผลึกการไม่ตกผลึกเราไม่นิ่งนะการที่คิดเยอะแต่ไม่ตกผลึกไม่นิ่งเนี่ย มันก็จะสับสนและส่วนใหญ่จะทำตามวิถีเก่าๆคือไม่สามารถออกนอกกรอบหรือคิดนอกกรอบได้นะอย่างที่คุณเลรโอพุดถึงอ่ะนะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ยังคาดหวังว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเงินเฟอ้อนี่จะต่ําๆนะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นหลายคนก็ยังคาดอีกนะว่ามันจะหายไปโดยเร็วนะคุณเลรโอบอกว่ามันเหมือนกับคุณถูกชกเข้าที่หน้า นะเมื่อคุณถูกโชคเข้าใ่หน้าเนี่ยคุณยังมึนไม่หายนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของเงินเฟอ้อแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนับจากนี้ไปต้องบอกว่ามันเป็นขาขึ้นมันใครที่ยังมองโลกแบบเดิมๆยังอยู่ในกรอบเดิมอ่ะต้องต้องคิดใหม่นะส่วนใครจะเก็บดอลลาร์ทองคําผมบอกแล้วตอนนี้มันขึ้นประมาณยกที่5นะมันยังสู้กันอีกพักใหญ่เพราะว่า มันเป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจของระเบียบโลกด้วยนะในการกำหนดระเบียบโลกขึ้นมานะครับน,นักลงทุนต้องตกผลึกนะประเมินคาดการสถานการณ์ให้ถูกต้องนะครับเพราะพลาดอาจหมายถึงความสูญเสียใหญ่มาวิธีการดีที่สุดที่คุณเรดลวพูดถึงก็คือการ Diversification กระจายไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆกระจายไปใน ที่ต่างๆกนระจายหลากหลายนะแต่ตัวผมเองจะเน้นเรื่องของสินทรัพย์ที่แท้จริงแล้วนกะ็พูดถึงว่าท่านควรจะถือรองนะพวกทองคำนะซึ่งเป็นเซฟเฮาเบนนะครับซึ่งผ่านการพิสูจนะ์ในสถานการณ์ต่างๆมาหลายร้อยหลายพันปีนะครับส่วนท่านที่ยังมั่นคงมั่นใจในเรื่องของดอลลาร์นะครับท่านก็ต้องดูด้วยนะเพราะงที่บอกว่ามันมีช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนของระเบียบโลกเก่าโลกใหม่ด้วยนะก็กระจายกระจายไว้น่าสนใจนะครับ ท่านที่นสนใจสุขภาพดีจิตแจ่มใสนะเพิ่มพูนพลระกำลังในทุกวัยในทุกวันนะครับสำหรับท่านและครอบครัวสำหรับผู้สนใจอาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษมีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับสอบถามได้ที่โทรหรือ ID l ดียนะครับ0818150766นะครับคุณหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนอาจารย์เสกนะครับอย่าลืมแฮชแทนะครับอาจารย์เสกด้วยนะก็เป็นการสับสนุนช่อง อาจารย์เสกไปนในตัวนะครับก็ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน w w อร์ w kingdomorganicnetwork com นะครับและขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตกผลึกความคิดเราต้องมีจิตที่สงบนะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นิ่งนะครับแล้วลองพิจารณาไล่ดู เหตุปัจจัยต่างๆเวลาผมวิเคราะห์เขาเรียกว่ามุมมองมูลการคือวิเคราะห์จากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆอย่าง,าง,างาเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่นนะครับมันสาคัญที่สุดก็คือว่านะเราต้องเข้าใจเรื่องของเงินนะสื่อการแลกเปลี่ยนของเงินนะครับแล้วก็เรื่องของสินทรัพย์ที่แท้จริงนะต่างๆนะอะไรเป็นเซฟเฟเว่นนะการดิเวอร์ซิฟิเคชันเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะต้องตกผลึกความคิดให้ดี นะครับเพราะว่ามันพูดถึงว่าเป็นความอยู่รอดเลยนะครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้นักลงทุนต้องตกผลึกประเมินนะครับแล้วก็คาดการสถานการณ์ให้ถูกต้องนะครับให้เกิดความผิดพลาดน,น้อยที่สุดนะโดยที่มองไปว่าถ้าเกิดความผันผวนบนรถไปหอะตีลังกาเนี่ยทั้งเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจฝืด s e c t o r a t i o n เนี่ยเราจะดูรอดปลอดภัยได้อย่างไร นะครับเราควรจะ Diversification อย่างไรเพราะพลาดอาจหมายถึงความสูญเสียใหญ่นะครับท่านต้องใช้ความสุข,ขุมรอบคอบใช้สีปัญญานะนี่นะครับความสำคัญที่ผมบอกว่าท่านดูในช่องผมนะดูให้ครบทุกคลิปนะดูคลิปตอนเช้าด้วยนะครับเรื่องของมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับทำยังไงให้มีสีปัญญาทำยังไงให้นิ่งให้ตกผลึกนะ ตอนนี้เราต้องพูดถึงสถานการณ์ของการอยู่รอดนะครับอย่าพูดถึงว่าความร่ำรวยก่อนนะเพราะาท่านอยู่รอดนะปลอดภัยนะท่านก็จะร่ำรวยนะเพราะว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะการที่ยากลำบากนั่นเองกขขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ